ขำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสักครั้งซื้อกันได้อิ่มกันอะระ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 ครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องประธานสรอตกันนั่นเองนะครับผมนะรันรีนี่กระดกลิ้นทุกดอกเลยไม่ได้เฮียกินน้ำมีเฮียอะไรกินน้ำอย่างเดียวเลยกูนี่นะฮะแต่มันก็ดีต่อสุขภาพนะครับผมการกินน้ำอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มาอยู่ในหน้าเกมเฮ้ยเห็นหน้าเกมแบบนี้เรียกว่าเกมอะไรล่ะครับผมก็เป็นเกมรักกี้เนโกะไม่ใช่เกมมาจองเวไอ้เหี้ยจะพูดชื่อเกมผิดไอ้สัตว์เอ้ยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะท่านผู้ชมนะก็เห็นผมกระดีกระดาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะผมก็เพราะว่าเมื่อวานแตกเยอะไงเมื่อวานแตกไปฉลองมาไอ้สัตว์ตื่นแม่งรออีกทีแม่งบ่ายเลยเหี้ยนะเออนะฮะไปเป็นการไปเป็นวันที่ดีนะครับผมนะไปฉลองมาก็แบบเออไปปาร์ตี้มาแล้วแบบไม่เมาไอ้เหี้ยตื่นมาแล้วไม่แห้งไม่เป็นอะไรโคตรดีเลยนะเว้ยเออตื่นมาแล้วแบบไม่มีอาการแบบเฮ้ยเหมือนปกติอะไรอย่างเงี้ยแม่งดีเหี้ยเลยนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมนะไม่รู้ว่าอะไรแต่ยังไงเราจะเล่นทุนน้อยนะผมมาก็เลยหยิบจับอันนี้อันนั้นมาแล้วก็สุดท้ายหยิบจับเทคนิคของจานโก้มาครับผมเออเรายังไม่ลืมนะฮะเทคนิคของจานโก้นะเดี๋ยวเข้าเกมมานะทุน50บาทพอนะครับอย่าไปเยอะไปแยะไปยงไปยี่ไปเยอะเย่เฮียเดี๋ยวก็เสียอีกไอ้สัตว์เล่นเยอะไอ้เฮียนะเออเล่นน้อยๆดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคเทคนิคจานโก้เล่นยังไงวะลืมอ๋อจำได้แล้วโอเคกดไปก่อน5ทีนะครับ1 2แล้วเล่นเป็ดนี่แหละเฮียเดี๋ยวมันไม่พออ่า2ก็จะติดฟีทาปินแล้วไงครับยังไงติดอะไรเฮ้ยมันใจจริงด้วยไอ้เหี้ยวู้ฮู้ตอนนี้ก็เป็นเวลา 16:23 นาทีนะครับผมนะเผื่อใครอยากรู้เวลาอะไรอย่างงี้นะครับผมนะโอเคกดไปก่อนนะหมุนไป3ทีนะจำได้นะหมุนไป3ทีเข้าฟีทาปินแล้วอ่ะดูนี่มันจะจ่ายเท่าไหร่กูว่าแบบมาทรงเกลือหรือเปล่าแต่ถ้ามาทรงเกลือเนี่ยก็อาจจะเหี้ยเลยนะอาจจะเหี้ยอีกแล้วก็ได้นะครับผมมาจังเวคือไม่ต้องสืบหรอกมาจังเวเหี้ยอยู่แล้วนะเอ้ย23บาทก็ไม่ธรรมดาแล้ววะมาเดี๋ยวเรากดอีก2ทีเราจะเริ่มออโต้10นะครับผมกดอีก2ทีกดธรรมดาอีก2ทีแล้วเราจะเริ่มออโต้10แล้วครับผมแล้วก็กดอีก5ครั้งธรรมดาอีก5ครั้งแล้วก็ออโต้30ธรรมดาอีก5ครั้งแล้วก็โต้50นะครับผมไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ฮะแล้วแต่ทุนเราจะเยอะจะน้อยเราก็ต้องดูเบ็ดด้วยนะฮะถ้าทุนเราเยอะก็เบ็ดขึ้นหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ทุนเรา50ไงก็สักเบ็ด1เนี่ยน่าจะโอเคละแต่ถ้าทุนหลัก100เนี่ยก็เบ็ด2โอเค150เบ็ด3 200เบ็ด4250เบ็ด5 300เบ็ด6ก็ตีง่ายๆก็คือ50ละ50เท่ากับเบ็ด1 100ก็เท่ากับเบ็ด2เออก็ตีง่ายคือ50เท่ากับ1เบ็ด1บาทก็คือถ้าคูณไปอีก50เพิ่มไปอีก50ก็กลายเป็นเบ็ด2อะไรเงี้ยเออง่ายๆแบบ1,000นี่ก็เบ็ดอะไรอ่ะแล้วแต่เบ็ด10ก็ได้จริงๆอ่ะ1,000อ่ะอุ้ยถึง100หรือเปล่าถ้าถึง100นี่มันก็เกินอยากคืนธนาเออถ้าถึง100มันอยากคืนธนานะเอ้ยยังไงมันจะถึงหรือเปล่าในประเด็นนะนะไม่ถึงอย่างงี้ไม่ถึงละเนี่ยพอทักพอไอ้นี่หน่อยก็โหไอ้เล่นออกลูกไม่ถึงแล้วยังไงฟรีฟรีหรือเปล่าโถเอ้ยไปมาว่ะกระดานสวยมากเลย71บาทเบ็ด1ถือว่าเยอะมั้ยเยอะนะก็โอเคนะเออโอเคก็เหมือนเล่นเบ็ด10แล้วได้710บาทอ่ะคุ้มมั้ยล่ะก็ถือว่าคุ้มนะเอออ่ะกดอีก2ทีนะครับผมจะครบ5ครั้งนะวิกดแป๊บเดียวเข้าฟีทปินแล้ววันนี้รู้สึกว่าเหมือนฟีทปินจะถูกชะตากับเราหรือเปล่านะแล้วจ่ายดีด้วยกันประเด็นอ่ะ2ทีนะครบป่ะนะครบป่ะนะเราจะเริ่มกดออโต้กันเราจะเริ่มกดออโต้แล้วท่านผู้ชมนะเอ้ยเอาว่าเอาเรื่องนะเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวออโต้เลยแล้วกันท่านผู้ชมนะออโต้10ก็เปิดแม่งสปีดไปก่อนเลยแล้วก็ออโต้งัดขึ้นมาแล้วก็กดกระแทกกระเทิงกระทิ้งกระโถงเข้าไปอะไงโอ้โหเฮียเราออกลูกไหลทิ้งไอสัตว์เอ้ยออกลูกไหลทิ้งหมดเลยเอ้าแล้วมันยังไงล่ะทีนี้ปิดก่อนกดอีก5ครั้งครับผมเดี๋ยวเราไปออโต้30กันดีกว่านะฮะแต่เล่นให้มันจบรอบก่อนนะถึงจะปรับเบ็ดได้นะครับผมนะ3
สามหรือเปล่าวะกูจำไม่ได้เอ้ยสวยกระดานมาดีให้น้องเออต่อไปแบบงามๆซิเฮ้ยดีเออคอมโบอยู่โอเคเลิศค่ะเลิศค่ะเลิศค่ะโอเคสามนะสามแล้วไงต่อครับสามแล้วก็สี่ครับผมสี่ครับและครั้งที่ห้าครับโอเคมาออโต้30เราจะเริ่มขึ้นแล้วเปิดเทอร์โบก่อนนะครับผมนะเปิดก่อนแล้วค่อยกดออโต้ก็ได้จริงกดออโต้ก่อนแล้วค่อยเปิดก็ได้แล้วแต่มึงจะถนัดแบบไหนอะเออนะมึงจะตีลังกามากดมึงจะกระโดดลอดโหนมากดมึงจะแบบเอาไอ้ถลายกับพื้นแล้วก็กดก็แล้วแต่สะดวกนะฮะเออหรือว่าจะปาโทรศัพท์ใส่กำแพงแล้วก็มากดอะไรก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกเออก็ไม่ได้ติดอะไรเลยก็ถ้าไปกลัวพังก็ปาไปเถอะไอ้เหี้ยนะครับผมแต่ไอ้ตีลังกาแล้วกดนี่กูรู้สึกว่ากูจะเคยเห็นที่ไหนแวบๆนะไอ้ตีลังกาแล้วก็กดเนี่ยมันคุ้นๆนะนะครับผมนะก็มันมีอยู่ยูทูบเบอร์อยู่คนนึงนะผู้ชมนะยูทูบเบอร์สายเนี่ยนะฮะอยู่คนนึงนะครับผมไปบอกว่าเออเนี่ยต้องใช้เทคนิคในการตีลังกาแล้วก็กดไอ้เหี้ยแล้วก็มีคนไปทำตามจริงนะเว้ยไอ้สัตว์แล้วบอกเออแล้วมันก็ฟุกแตกไอ้เหี้ยแล้วบอกว่าไอ้สัตว์สูตรได้ดีไอ้เหี้ยเอาแล้วชิบหายแล้วกระโดดกันทีเนี้ยก็กระโดดกันละนาวเลยสัตว์เอ้ยเออตีลังกาแล้วก็กดโทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องสืบเลยมาทำอะไรเหี้ยปั่นสล็อตแน่นอนโอเคจบไปแล้ว30หมุนโอโต้กูเรียบร้อยฟีทาฟินไม่เข้าเหี้ยเลยนะครับเงียบกริบไอ้เหี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มออโต้50กันท่านผู้ชมนะ2กดไปก่อนอีก5ทีนะครับครั้งที่3ครับครั้งที่4ครับครั้งที่5อ้าวเฮ้ยจะคอมโบแล้วกูจะครั้งที่5อยู่แล้วเหี้ยน่ารำคาญเว้ย5ครับโอเคเหมือนว่าเราจะได้ปรับเบรกกันแล้วท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจบรอบออโต้50นี้แล้วกูปวดขี้ด้วยไปในตอนนี้ตอนกูไม่อัดคลิปก็ไม่ปวดขี้ได้เหี้ยพอกูปาดคลิปไปแล้วปวดขี้เลยเหี้ยเอ้ยอุ้ยมาแล้วว่ะมันมาไอ้เหี้ยมันมาแล้วว่ะอุ้ย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 โอ้ขนลุกเลยเหี้ยขนลุกเลยปวดขี้เนี่ยขนลุกจริงไอ้เหี้ยเวลาปวดขี้เนี่ยอุ้ยเอาเรื่องเหรอเนี่ยเหี้ยขนลุกจริงว่ะอุ้ยอันไว้ก่อนลูกอันไว้ก่อนอย่าแผลกางเกงนะอย่าแผลกางเกงกูนะไม่เอาอีกนิดนึงขออีกนิดนึงโอ้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยมันแบบไปมันจะโผล่แล้วโอ้ยฟีทาฟินติดอีกไอ้หู้หู้ยทรมานกูอีกไอ้เหี้ยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเฮ้ยแต่กูโอ้โหข้าศึกกำลังมามึงก็โอ้โหกระหน่ำกูจังเลยไอ้เหี้ยเอ้ยเสือกแตกดีแล้วไงตอนเนี้ยเออออกลูกแตกดีไปอีกนี่กูต้องมากั้นข้าศึกเพราะว่าต้องรอลุ้นไอ้เหี้ยอันไว้ก่อนหายละหายละเริ่มหายละนะฮะอันแป๊บเดียวก็หายโอ้ยสวยกระดานเปรี้ยงอะไรเป็นไงล่ะมึงแล้วบุ๋งจุงช่องแรกเซสวยฮู้ฮู้เฮ้ยวันนี้มาดีเว้ยเอ้ยเหมือนวันนี้ว่ามันอารมณ์ดีนะเนี่ยเอออารมณ์ดีแปลกๆเว้ยจะไปแดกวันไหนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้เกมเหี้ยเนี่ยแม่งยิงสุ่มๆอยู่นะฮะเอาละครับผมเดี๋ยวจบออโต้หรือเปล่าจบออโต้50เดี๋ยวปรับเบ็ดแน่นอนนะปุ้ยมาดีนะหรือมาดีเฉพาะเบ็ด1ไว้เหี้ยเบ็ด1มันเป็นแบบต่ำสุดไงเออบางทีแบบมันอาจชอบแบบเล่นปั่นๆแบบบนตีเนี่ยชอบมาแบบมาดีเฉพาะเบ็ด1อะไรเงี้ยเบ็ดอื่นนะขึ้นไปปุ๊บ ก็แดกกระนาวอะไรเหี้ยเอายังไงเอาติดอีกเอาโอ้โหกูก็บอกอยู่ว่าข้าศึกกูกำลังมาไอ้เหี้ยมึงจะทรมานกูไม่ถึงไหนกูกะว่ากูจบรอบนี้กูจะสต็อปเบบี้แล้วก็ไปปล่อยข้าศึกออกก่อนนะฮะไอ้เหี้ยแต่มันไม่จบว่ะไอ้เหี้ยอย่าบอกแล้วมีรอบ3เนี่ยไอ้สัตว์กูอดโกรธออกเกมจริงด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยนะเออเอาแล้วก็หุ้ยโอ้นี่ถ้าปวดถ้าการปวดอุจจาระแล้วก็แตกดีเนี่ยกูอยากจะปวดทุกวันเลยนะ นะเออแล้วแบบนี่เดี๋ยวก็หาว่าเป็นสูตรอีกไอ้เหี้ยก็ไปเล่นกันอีกนะปวดขี้แล้วก็ปั่นเออแตกเฉยนะฮะอีก10หมุนอ่ะเร็วๆๆๆๆๆขนกูลุกยันขนตูดแล้วดิไอ้เหี้ยโอ้โห
โอเคมันก็มาเพื่อไหลทิ้งแหละไอ้เหี้ยแบบฟรีในฟรีวะเนี่ยมันก็จำพวกนี่แหละมันมาเพื่อไหลทิ้งนะฮะแต่เฮ้ยลืมบอกลืมพูดเลยนะครับถึงเกมใหม่ท่านผู้ชมนะเกมใหม่ที่มีชื่อว่าเกมฮาวายเอียนทิกิฮาวายเอียนทิกินี่ครับผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะท่านผู้ชมนะนะฮะยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่เข้าไปดูมาละกระดงกระดานกระดิ่งกระดงนะท่านผู้ชมนะแต่ยังไม่ได้เล่นตอนเนี้ยเดี๋ยวดูซับดูเซิงก่อนแล้วกันนะถ้ามีโอกาสดีๆกูจะซัดเข้าให้นะเออแต่ไม่แน่วันนี้กับพรุ่งนี้ล่ะวะกูจะเล่นเนี่ยนะแต่ส่วนมากคิดดูก่อนท่านผู้ชมนะวันนี้มาจองเวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเฮียฟีสปินตั้งกี่หมุนมึงให้กูเท่านี้อ่ะรีบจบเธอลูกเว้ยรีบจบเธอลูกเว้ยมากูขอพันหนึ่งมากูเลิกเลยมาขอพันหนึ่งให้กูพันหนึ่งไปดิกูเลิกเลยให้กูพันหนึ่งซิพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งได้ไหมเนี่ยกูแล้วหายปวดแล้วนี่ไอ้เหี้ยเอ้ยนะจังหวะเมื่อกี้นี่ถ้าวิ่งเข้าห้องน้ำได้นี่คือเบาได้เบาเลยนั่นน่ะแต่มันหายแล้วไงประเด็นตอนนี้อ่ะยาวๆกันไปท่านผู้ชมครับมันหายไปแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็คือรอจบออโต้50นี้เดี๋ยวเราจะไปปรับเบรกกันต่อปรับเบรกขึ้นไปเดี๋ยวกี่ระดับเดี๋ยวรอดูเอาแล้วกันนะผมว่างบประมาณของเราเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะครับถ้างบประมาณของเราเนี่ยเหลือมากเราก็ต้องใช้งบประมาณให้มากนะครับ แดกน้ำเอาสวยดีฮะโอ้ยตอนจะมาดีก็เสือกตอนก็มาดีตอนกูเล่นเบ็ดน้อยๆทุนน้อยๆตลอดเลยโอ้โหตอนที่แบบกูเล่นทุนหนักเบ็ดลงเบ็ด100 200 300นี่ไม่แตกเลยเอ้ยอีกแล้วอู้กูระเบื่อจริงเลยเข้าฟิสปินเบ็ด1เนี่ยเป็นเบ็ดที่น้อยมากเลยแล้วกูไม่จักจะเข้าเลยเบ็ด1เนี่ยมันเสียเวลาก็จะป่ะเออแล้วพอปรับไปเบ็ดสูงๆไม่ก็ไม่เข้าไงไอ้เหี้ยกูอยากให้ไปเข้าที่เบ็ดสูงๆเก็บไว้ได้ไหมเก็บโปรโมชั่นช่วงนี้ไปใช้กับเบ็ดสูงได้ไหมไอ้เหี้ยเหลียวเบ้งเหลียวเบ้งเหลียวเบ้งแล้วมาเป้งปองเป้งเหลียวเป้งแล้วมาเป้งปองเป้งเออซูเป้เหรอโอ้โหบุ๋งจุงแหลมเป๊ะแหลมเป๊ะเหรอนี่ไงเจอแหลมเปียกแล้วก็ได้1ขีดครับผม1ขีดกับมังกรฟ้านะครับมังกรฟ้านะแล้วได้1ขีดอีกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับ1ขีดหรือเปล่านะครับได้บ่อยจังเลยนะฮะเอา400บาทท่านผู้ชมครับเอาละฮะผมอีก3หมุนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อีกเท่าไหร่นะครับผมอยากให้มันจบรอบเร็วๆมากเลยตอนนี้กูจะได้ปรับเบ็ดขึ้นไปต่อแล้วผมจะรู้ว่าถ้าปรับเบ็ดขึ้นไปแล้วนะณเวลานี้นะตอนนี้เนี่ยคือมันจะกระหน่ำมันจะแตกดีกันแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะคือกูอยากรู้ไงประเด็นต่อแล้วเข้าฟิสปินอีกเข้าไปดิเข้าไปเลยเข้าไปเลยฟิสปินนะเข้ามาอีกดิโอ้โหเข้ามาจริงๆด้วยเฮีย What the fuck คืออะไรเหมือนแบบพูดอะไรก็ได้อะเออก็พูดอะไรก็ได้ก็ให้หมดอะอย่างเงี้ยอ่ะเฮ้ยขอถูกรางวัลที่1สัก20ใบสิได้ไหมไอ้เหี้ยอะไรวะกูก็พูดอยู่ว่ากูไม่อยากจะเข้าเบ็ด1ถ้าจะเข้าก็ไปเข้าเบ็ดสูงๆหน่อยไอ้เหี้ยเนี่ยเดี๋ยวดูนะเข้าแล้วเข้าเบ็ด1บ่อยอย่างงี้นะพอกูปรับเบ็ดปุ๊บเนี่ยไอ้เหี้ยก็ไม่ออกลูกไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยแหละกูว่านะน่าจะไม่เข้าเลยอ่ะเออไอฝากจบแม่ฝากจบแม่กูจะขึ้นเบสแล้วนี่มึงหูป่ะนี่โอ้ยจบเธอแม่จบเธอพ่อจบเธอปู่จบเธอยาจบเธอยายจบเธอตานี่มาทั้งครอบครัวเฮียเออเฮียมันจบๆไปเธอกูไม่อยากจะลุ้นลอกเป็ดอันเนี้ยไม่น้ำมันเลยโถเอ้ยจบยังฮัลโหลไปยังไปยังละหมีตะเคียงไม่เซ่เลยสัตว์นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะ
2 4 6 8เบ็ด9ครับผมเราสามารถเล่นเบ็ด9ได้ว่ะท่านผู้ชมมาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเบ็ด9เนี่ยจะแตกดีแค่ไหนเราจะยืนหยัดในการเล่นเทคนิคจานโก้อีกครั้งนึงเลยท่านผู้ชมนะไปกดไปก่อน5ทีครับ1ครับ2และครั้งที่3และครั้งที่4และครั้งที่5โอเคไปออโต้10กดไปก่อนแล้วก็เปิดสปีดเทอร์โบสปอร์ตทะบีเปียกปากฟิตาปินก็หมาดิก็หมาดิก็หมาดิเห็นไหมกูบอกแล้วเหี้ยเห็นไหมกูบอกแล้วไงเฮ้ยเหี้ยยังเข้าอีกเหรออ่ะดีดีดีอ่ะเนี่ยมันน่าลุ้นขึ้นมาหน่อยเพราะเบ็ดมันสูงเลยตอนเนี้ยโอเครู้สึกว่าง่ายจังวะวันเนี้ยนะเออมึงนี่ไม่รักตัวสงวนตัวเลยนะไอ้เหี้ยรู้สึกว่าง่ายมากเลยมึงอะดีแล้วไอ้เหี้ยอย่าไปรักตัวสงวนตัวเลยมึงอะไอสัตว์ไอ้เหี้ยรักตัวสงวนตัวทีไรนี่กูโดนกูเจ็บตลอดเลยไอ้เหี้ยนะเออบางทีก็ปล่อยวางบ้างก็ได้เนาะเอออย่างเงี้ยก็น่ารักดีนะอย่าไปรักตัวสงวนตัวมากมึงอะไม่พูดถึงเกมนะพูดถึงเกมนะครับผมเออไม่อยากจะให้มันรักตัวสงวนตัวเท่าไหร่หรอกในเกมอะนะเวลามันรักตัวสงวนตัวนี่กูเจ็บเจ็บเลยไอ้เหี้ยกูเจ็บมากเลยเหมือนแบบคนหน้าแข้งนี่กำลังมีคนเอามีดมาโกนพืดไอ้เหี้ยโอ้ยนะฮะแต่บอกเลยว่ายากหน่อยนะครับเพราะว่าการโกนขนหน้าแข้งผมเนี่ยก็เหมือนเอาเครื่องเจาะหินไปเจาะภูเขาอะครับเออนะฮะพูดแล้วมันก็ได้น้อยเหี้ยนะฮะพอขี้โม้หน่อยก็ไม่แตกเลยนะผมอะแล้วหลังจำไว้นะครับอย่าขี้โม้ไอ้เหี้ยโอเคครับผมเราต้องมากดเอ้ยสวยหูยดูดอกนี้ท่านผู้ชมเอออุ้ยดูดิได้เกือบเท่าฟิสปินเลยไอ้เหี้ยเออเยอะแค่ในถามใจเธอดูนี่ฮะฟิสปินมันก็งันๆนะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกฟิสปินนะกระจอกนะครับกระจอก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 เก้าร้อยท่านผู้ชมครับกดอีก5ทีครับ1 2 3และครั้งที่4และครั้งสุดท้ายครั้งที่ฮะเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวเรากดออโต้30กันต่อเลยนะครับผมนะกูต้องติดอีกรอบดิมึงติดฟิตาปินอีกรอบดิจริงๆผมเล่นเบส10ได้เลยเนี่ยแต่มันยังไม่ครบรอบไงเราจะเล่นให้มันครบรอบก่อนนะฮะแล้วค่อยปรับเบสที่ติดง่ายจังวะติดง่ายจังวะไอ้วันที่แบบว่ากูแบบฮะนะโอ้เกมแม่งกวนตีนนะเวลาที่แบบกูเอาทุนมาเยอะๆแม่งเหมือนรู้อ่ะไอ้เหี้ยแล้วไม่เข้าฟิสปินเลยอ่ะคือวันนี้กูเอาทุนมาน้อยๆแม่งก็แตกดีชิบหายแต่เมื่อวานก็ไม่แตกนะเมื่อวานเหี้ยมากเลยเมื่อวานอ่ะเมื่อวานคือเล่นทุนน้อยแหละแต่ไม่แตกไงเมื่อวานไอ้เหี้ยเจอกูสเปิร์ฟสแป๊บเข้าไป หนาวเลยดิมึงไอ้เหี้ยอากาศมันชุ่มฉ่ำขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะฮะเออดีงามครับแต่ไม่มีตัวต่อว่ะเสียใจนั่งทำอย่างเงี้ยเสียใจนุ้ยขอแบบไม่เอาอยากฟินฟีอยากฟินฟีเสียเวลาน้องเออมึงมามึงก็มาไหลทิ้งให้กูอยู่ดีเฮียมึงอย่ามาทำอย่างงี้เลยนะพี่ไม่โอเคนะน้องนี่เป็นไงมาดมาดกำนันไอ้สัตว์อ้าวไอ้เฮียเอ้ยไหลทิ้งแล้วเออเอาได้อยู่ได้หนึ่งขีดครับผมตัวไม่แพงด้วยเออไหนตัวไม่แพงนี่ก็ขยันยัดมาจริงเลยนะไอตัวแพงๆนี่ก็โง่ให้หลบหลบเรียงเรียงเหมือนมีขาเดินคุกกี้คุกกี้ออกไปได้นะฮะไอตัวแพงๆเนี่ยก็ยัดมาบังเซ่เนี่ยเห็นไหมตัวถูกมาเยอะมากเลยมีแต่ตัวถูกเนี่ยชอบลงกันเนี่ยเอออุ้ยอีกแล้วไอเฮียเอ้ยน้ำตาจะไหลแล้วจะร้องไห้เลยวันนี้กูไม่ได้อยากจะแลกฟิตาปีนได้ซ้ำอีกวันนี้จริงกูเริ่มเบื่อฟิสปีนแล้ววันเนี้ยตอนนี้เป็นเวลา 16:40 นนะครับผมนะใครอยากรู้เวลาดูไว้นะครับผมเวลานี้นะฮะมีทั้งโดนแดกมีทั้งแตกมีทั้งโดนแดกก็อะไรสารพัดรวมกันหมดในเวลานี้ท่านผู้ชมนะแล้วแต่ว่าวันนั้นดวงมึงขึ้นหรือดวงมึงตกนะฮะถ้าดวงมึงขึ้นมึงก็แตกถ้าดวงมึงไม่ขึ้นมึงก็ตกมึงก็โดนแดกแค่นั้นแหละง่ายๆนี่ครับผมนะเออวันหลังก็ไปอันเนี้ยเสริมดวงให้ดวงขึ้นมากนะดวงขึ้นบ่อยๆนะครับนะไปเขียนไปสักลายมือไปขอพงขอพรไปเอาแป้ง
ไปถูต้นไม้ไปหาเลขนะฮะแล้วดูเลขว่าเวลาไหนนะเลขนั่นแหละสามารถบอกเวลาได้นี่ครับผมเอามาตีเป็นเวลาปุ๊บเวลานี้ลองดูเผื่อจะโชคดีแต่ถ้าใช้แป้งแล้วเนี่ยถูแล้วไม่เห็นเลขทีเนี่ยก็ปุ๋ยดิเอาปุ๋ยถูไปเลยปุ๋ยเนี่ยมันจะมีการช่วยกัดเซาะแซะเข้าไปนะฮะเออแต่แนะนำให้ปุ๋ยไปสร้างเอาไปทำประโยชน์ดีกว่านะเอออย่าไปทำร้ายธรรมชาติเลยนะปล่อยธรรมชาติเขาอยู่ดีๆของเขาแล้วแหละนะอย่าไปทำร้ายต้นไม้อย่าไปทำร้ายธรรมชาติเลยนะปล่อยให้เขาอยู่อุดมสมบูรณ์นะฮะนะต้นไม้นี่สำคัญต้นไม้นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากนะฮะผมนำสร้างออกซิเจนให้เราแล้วก็เข้าฟิสปินอีกแล้วกูเบื่อมึงแล้วนะไอ้เหี้ยเข้าเหี้ยอะไรนักหนาวะโอ้โหพอเหอะกูไม่อยากได้แล้วนะเนี่ยกูเริ่มเบื่อแล้วนะโอ้โหกูจะเลิกละไอ้เหี้ยกูจะเลิกละแม่งแตกอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยวานได้เยอะไงวันนี้เราอยากเสียเออขิงไว้อีกไอ้เหี้ยขิงไว้อีกนะก็อย่างที่บอกอะครับเออถ้าแบบมากินพี่นะถ้าแบบว่าเออก็เหมือนอย่างที่พูดไปก็เหมือนกับการเอาถ้าจะแบบให้ขนนะแข้งผมหลุดนะครับก็เหมือนกับการเอาไอ้รู้จักไอ้รถที่เขาไอ้นะเครื่องนี่เขาเจาะอุโมงค์ทำอุโมงค์รถไฟป่ะเออเจ้าเครื่องนั้นอะเอาเปลือกก็เหมือนเอาเครื่องนั้นมาเจาะขาผมอะเข้าใจป่าวมันแข็งขนาดนั้นเลยนะเว้ยนี่ล่าสุดนี่ผมเตะเสาบ้านหักอะสุดแค่ไหนไอ้เหี้ยนะฮะไอ้ที่หักก็ไม่ใช่เสาขากูเนี่ยหักไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่เป็นไงโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าไอ้สัตว์เล่นเองตบเองไอ้เหี้ยบ้าแล้วมึงอะไอ้สัตว์นะเบาๆบ้างเดี๋ยวอาการจะหนักเข้าเออเดี๋ยวมันจะรักษาไม่ได้นะระยะนี้ไอ้เหี้ยกูเออไปหนักแล้วไงไปหนักแล้วเดี๋ยวรักษายากแล้วอ่ะเบาๆหน่อยแล้วกันนะผมช่วงนี้นะฮะนะช่วงนี้คือต้องแดกยาไอ้เหี้ยเอ้ยเหมือนจะบ้าจริงนะโอเคโอเคโอเคกูเลิกดีกว่าวะอ่ะโอ้ยกูจะเลิกอยู่แล้วมึงอยากเข้าเข้าไปอีกวะเนี่ยกูไม่ได้อยากได้แม้แต่นิดเดียวเลยโอ้โหกูเบื่อแล้ววะกูเบื่อวะไอ้เหี้ยเอ้ยเข้าเหี้ยอะไรนักหนาเนี่ยไอ้สัตว์วันที่กูอยากเข้าก็ไม่ให้เข้าวะวันนี้กูไม่ได้อยากเข้าเหี้ยอะไรเลยกูไม่อยากแตกกูไม่อยากเล่นแล้วกูปวดขี้ไอ้นี่กูปวดขี้กูจะเลิกอยู่แล้วเนี่ยจะเข้าทำไมอีกเนี่ยโอ้โหแล้วมึงเข้ากี่รอบแล้วเนี่ยกูเห็นมึงเข้านี่จะไป10รอบได้ละมั้งฮะอ่ะละค้างไปเลยด่าละค้างไปเลยนี่งอนหรือเปล่างอนหรือเปล่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วกูไม่อยากจะเล่นแล้วเมื่อวานได้เยอะแล้วพอแล้วมึงเอาไปแตกให้คนอื่นเถอะเอาไปแตกให้คนอื่นบ้างนี่แล้วกูเข้าฟิสปินบ่อยอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขาจะเข้าไหมล่ะโอ้โหว่าแล้วใครเล่นเวลานี้แล้วไม่เข้าฟิสปินนะไม่ต้องสืบเลยกูได้หมดละฟิสปินมาตกที่ผมนะครับนะฮะเอ้ยช่วงนี้ดวงก็ขึ้นมาวะทำไมแม่งแตกดีโบ๊ะบ้าเบอร์เบอร์เฮียแล้วก็ไม่รู้นะดูดินี่ทุน50เองนะเนี่ยปั้นขึ้นเฉยเลยนะครับผมนะอยากจะรู้เทคนิคจานโก้ทักมาสอบถามได้นะผมเทคนิคจานโก้นะเดี๋ยวถ้าไม่อยากจะรู้ผมอธิบายตรงนี้แล้วกันคือเทคนิคจานโก้เนี่ยเป็นการที่แบบว่าเราจะกดอยู่3 6 6รอบ6รอบนะครับผมนะจะมี3เซตนะครับ จะมีการกดธรรมดากดธรรมดาคือกดตรงเนี้ยกดเฉยๆกดตรงเนี้ยกดไปเลยอ่ะประมาณสมมติ R เบท5ใช่มั้ยสมมติ R เบท5กดไปเลย5ครั้ง5ครั้งนะแบบไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเปิดนะปิดไว้เลยนี่กดไปแบบเฉยๆเลยกด5ครั้งแตกไม่แตกก็ช่างแม่งนะครับผมนะเสร็จแล้ว ให้มาเปิดตรงนี้นะครับผมเปิดสปีดนะครับผมเสร็จแล้วก็มากดออโต้ใช่มั้ยล่ะนะเนี่ยแล้วก็กด10ครั้งไปก่อนปึ้งแล้วก็จบ10แล้วจบ10ครั้งปุ๊บแตกไม่แตกไม่รู้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะ10ครั้งจบปุ๊บแล้วมากดอีก5ครั้งนะผมกดตัวนี้5ครั้งปิดด้วยนะเปิดเสร็จแล้วปิดด้วยกด5ครั้งตรงเนี้ยต้องปิดไอ้เทอร์โบนะปิดเสร็จแล้วกดอีก5ครั้งปึ้งๆๆ5ครั้งครบกดเปิดสปีดนะครับเปิดกดมาตรงนี้แล้วก็กดออโต้30นะครับจบ30แล้วทำไงต่อทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมคือกดตรงเนี้ย5ครั้งนะครับกดอีก5ครั้งครบ5ครั้งเสร็จแล้วก็กดมาที่50
นะฮะเสร็จอ่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมนะเสร็จสิ้นแล้วก็คือ ก็แล้วแต่นะฮะก็ดูจังหวะด้วยแล้วกันนะครับนะอยากรู้จังหวะดีๆนะครับไปดูในกลุ่มได้นะครับกลุ่มบทธรรมนะไปตามกับเพื่อนในกลุ่มได้นะจังหวะดีๆเลยจังหวะดีๆมีให้มึงเล่นมากมายมึงก็ไม่เล่นอย่าเสือกไปเล่นหาเล่นเหมือนกูเลยนะเสียไปเกือบแสนไอ้เหี้ยก็ดีนะที่ยังได้คืนอยู่แต่ถ้าถ้าเมื่อวานนี่บอกตรงนะถ้าคือถ้าผมไม่ได้เมื่อวานนี่เสียเป็นแสนเลยนะถ้าผมไม่ได้คืนเมื่อวานนี่คือเสียไปเยอะมากเลยท่านผู้ชมนะแต่ดีนะเมื่อวานได้คืนอยู่ไอ้เหี้ยนะแต่ถ้าเสียเมื่อวานก็คือเจ็บหนักเลยน่าจะแบบน่าจะหายไปหลายวัน คลิปน่าจะได้ไม่ลดน่าจะไม่ได้ลงคลิปอีก2อีกหลายวันเลยอ่ะบอกตรงนะไอ้เหี้ยกูโกรธโมโหไอ้เหี้ยนะดียังแตกโอเคท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะพอละนะครับผมใครชอบคลิปผมนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมเอาอะไรมาบ่งบอกกันหรือว่าอยากได้เทคนิคนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อยากได้อยากเข้ากลุ่มก็ลองทักมาถามก่อนก็ได้ท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมตอบนะฮะทักมาผมตอบเองกูไม่มีคนตอบให้นะฮะกูก็ตอบเองแล้วจะเข้าใจกันบ้างท่านผู้ชมนะเวลาแบบอ่ะกูพูดเลยนะคือถ้าทักมาประมาณดึกๆอ่ะคือกูหลับอยู่เว้ยเข้าใจปะไอ้เหี้ยคือกูหลับอยู่จะคือมึงรอหน่อยรอกูตื่นก่อนแล้วกูจะตอบไอ้คือมึงบ้าป่ะกูจะกระเด้งตัวขึ้นมาตอบปึ๊บเลยหรือยังไงฮะให้กูหลับให้กูพักผ่อนนะดึกๆดื่นๆนะแต่ถ้ากูดีดกูอะไรอย่างเงี้ยกูเล่นกองเล่นเกมอะไรเงี้ยกูอาจจะตอบก็ได้นะผมอาจจะเจาะผมอาจจะตอบนะฮะแต่ว่าถ้ามันแบบตีสามตีสี่อะไรเงี้ยคือกูหลับไปแล้วไอ้เหี้ยเวลานั้นน่ะนะกูก็นอนเป็นเวลาอยู่เหมือนกันนะผมก็นอนเป็นเวลานึงครับผมนะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็หามที่ปึงปังเฮ้ยอะไรโอเคไปเลิกกันแล้วทุยเหี้ยแล้วเนี่ยโอเคไปเจอคลิปหน้าท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วไปเจอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องพี่น้องคืออย่างไปกันเถอะครับ